ไม่ได้มีใครขอไม่ได้มีใครอยากให้ผมทำแต่วันนี้เรามาอยู่กับ C5 Mark 17กันครับเรามาเริ่มกันเลยและเครื่องบินที่เราได้ในเกมนะครับนั่นก็คือ Super Marine C5F Mark 17เครื่องบิน Naval Aircraft Rank ที่4 Battle Rating 5.3 โดยพื้นฐานแล้วนะครับ C5 มันก็คือ Spitfire นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินที่ถูกปรับแต่งพิเศษเพื่อให้ไว้ใช้บนเรือทุกเครื่องบินถ้าจะไปเทียบกับ Spitfire ลำอื่นๆผมก็นึกไม่ออกจริงๆว่าจะไปเทียบกับลำไหนได้เว้นแต่ว่ามันคือ Spitfire Mark 9ที่ถูกพัฒนามาเป็น C5 Mark 3แล้วก็เอามาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็กลายเป็น C5 Mark 17แต่ตอนนี้นะครับส่วนของอาวุธหลักที่มันได้นะครับนั่นก็คือปืนใหญ่อากาศขนาด20มม. Hispano Mark 5ให้มาจำนวน2กระบอกครับมีกระสุนโดยรวมอยู่ที่240นัดและปืน 7.7 Browning 4กระบอกที่ติดอยู่บริเวณปลายปีกและ offset ไว้โคตรไกลถ้าให้แนะนำเลยก็คือปรับการ targeting อยู่ที่ประมาณ700หรือว่า600เมตรครับและโหลดเอาท์ของมันนะครับก็มีระเบิดให้2ชนิดครับ500ปอนด์ที่ติดไว้ตรงกลางแล้วก็250ปอนด์ส่วนถ้าคุณคิดว่าจะเอาเครื่องบินลำนี้ไปเล่นใน Ground Support ก็ไม่ค่อยแนะนำอะไรปืนก็เจาะรถถังไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วแถมระเบิดก็ค่อนข้างเล็กด้วยอย่างมากถ้าคุณจะเอาลำนี้ไปเล่นในกราอาร์บีก็คือไปคอยยิงเครื่องบินลำอื่นนั่นแหละและไอการยิงเครื่องบินลำอื่นนี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในปัญหาของมันเนื่องด้วยการติดตั้งอาวุธของมันนะครับทำให้กระสุนทุกนัดที่คุณยิงออกไปนั้นกระจายตัวเป็นอย่างมากเลยและแถมปืนที่คุณพอจะหวังผลได้ก็มีเพียงแค่ปืนฮิสปาโนเท่านั้นครับและกระสุนมันก็ให้มาน้อยซะเหลือเกินครับและผมก็ขอแนะนำว่าอย่าคาดหวังอะไรจากปืน 7.7 เลยครับมาในส่วนของประสิทธิภาพการบินของ C5 กันเลยครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของ C5 นะครับนั่นก็คือเครื่อง Rolls-Royce Griffon 6ที่มีกำลังสูงสุดมากถึง 1,700 แรงม้าถือว่าเป็นการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดเลยครับจาก C5 ตัวเก่าแต่มันก็มีแค่นั้นนะครับที่เป็นข้อดีของมันพอเมื่อเทียบกับเครื่องบินลำอื่นในสายวิจัยหรือว่า BR ที่ใกล้เคียงกับมันก็ถือว่าประสิทธิภาพค่อนข้างแย่เลยครับเมื่อเทียบกับ Spitfire ที่มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันที่สุดก็Spitfire ยังไงก็กินขาดครับเนื่องจากว่า C5 ในชีวิตจริงนะครับมีการอัปเกรดทางด้านของโครงสร้างหลักในตัวมันไม่ว่าจะเป็นทั้งการเสริมแกร่งบริเวณช่วงท้ายของตัวเครื่องการขยายขนาดแผนหางระดับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดโครงสร้างและพื้นที่ปีกที่มีใหญ่ขึ้นแล้วยังจะมีการใส่กลไกในการพับปีกขึ้นมาด้วยและบวกกับถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้ C5 นั้นมีน้ำหนักตัวที่เยอะพอสมควรครับโดยในการเล่นปกตินะครับใน ARB ส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องใช้แท็กติกอย่างบูมเหมือนซูมซะมากกว่าครับเนื่องโดยกำลังเครื่องของคุณที่มีค่อนข้างเยอะมากครับในช่วงความเร็วต่ำ C5 นั้นก็มีอัตราการไต่ระดับที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับฉะนั้นเริ่มเกมมาก็บินสูงๆซะคอยมองหาเป้าหมายที่อยู่ต่ำกว่าคุณแล้วก็บินลงไปโฉบเลยครับส่วนประสิทธิภาพในการด็อกไฟกับเครื่องบินลำอื่นนะครับถ้าให้พูดตรงๆเลยก็คือมันสู้ได้ครับแต่ว่าไม่ดีเท่า Spitfire อ่ะเนื่องด้วยน้ำหนักของมันครับทำให้ความเร็วของคุณระหว่างที่เลี้ยวหรือว่าการรักษาพลังงานเนี่ยจะตกลงไปเยอะมากๆเลยไม่เหมือนกับ Spitfire ธรรมดาแต่อย่างน้อยคุณก็มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและการควบคุมในความเร็วต่ำที่ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากเลยครับหรือถ้าให้พูดตรงๆเลยมันเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการด็อกไฟที่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่และในช่วง BR นี้ของอังกฤษคุณก็มีตัวเลือกอื่นให้เลือกเล่นได้เยอะแยะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแล้วก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรมากครับเหตุผลที่ผมเลือกมันมาวิวก็เพราะแค่ว่าจู่ๆผมก็ได้ทาลิสมันมาใส่มันแค่นั้นแหละมาในส่วนของประวัติ C5 ในโลกความเป็นจริงกันเลยครับความต้องการที่จะเสริมความสามารถทางอากาศให้กับกองทัพเรือนั้นเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณขณะนั้นเสนอขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องวุ่นจนได้ต้องทำให้บริษัทซูเปอร์มารีนั้นจะต้องพัฒนาเครื่องบินลำใหม่ขึ้นมาแต่ว่าของดีมันก็มีให้อยู่แล้วจะไปพัฒนาขึ้นมาใหม่ทำไมตัวพวกเขานะครับได้นำ Spitfire Mark 5ที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเพิ่มนิดหน่อยและบวกกับเทคโนโลยีที่ได้รับมาจากกรอมแมนวอลแคทที่พวกเขามีประจำการไว้อยู่แล้วนะครับโดยการปรับแต่งก็จริงๆผมก็บอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้นี้มีการเสริมแกงให้กับช่วงปีกช่วงท้ายเครื่องแลนดิ้งเกียร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นฮุกที่ใช้สำหรับเกี่ยวสายสลิงและของใหม่ในตอนนั้นครับนั่นก็คือคาตาพัลที่ทดสอบครั้งแรกบน HMS Victorious ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการ take off และเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้เยอะมากขึ้นครับ C5 นะครับได้เริ่มขึ้นบินครั้งแรกในวันที่7มกราคมปี1942ในการปฏิบัติงานครั
ั้งแรกนะครับใน Operation Torch ในการบุกขึ้นแอฟริกาเหนือเหล่า C5 ก็ได้รับหน้าที่ในการคุ้มกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับและอีกครั้งนึงนะครับในการปกป้องน่านฟ้าช่วงยกพลขึ้นบกที่ตอร์มังดีแล้วก็มีแวบไปสนับสนุนทางอากาศในการบุกขึ้นเกาะซิซิลีด้วยและอังกฤษนะครับก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะครับที่ได้ใช้ C5 ก็ยังมีทั้งฝรั่งเศสไอริชแล้วก็กองทัพอากาศแคนาดาด้วยครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็เอาจริงๆมันแทบไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่โดดเด่นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนแสงรัศมีจากสปิตไฟแย่งผลงานไปหมดเลยและโดยเฉพาะไอ้เหี้ยซอสฟิตมึงนี่ตัวแสบจริงๆส่วนประสิทธิภาพการแลนดิ้งไม่ต้องพูดถึงอะแลนดิ้งง่ายแล้วเครื่องบินเนเวลอะโดยรวมนะครับ C5 ถือว่าเป็นเครื่องบินที่คุณข้ามๆไปก็ได้อะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกถ้าคุณไม่ได้ชอบเครื่องบินที่ประจำบนประตูเครื่องบินจริงๆก็นั่นแหละข้ามๆไปเถอะเพิ่มซีฟิลลี่อาจจะดีกว่าและในส่วนของ C5FR74 นะครับข้อแตกต่างของมันก็เพียงแค่ว่ามีฮิสปาโนให้4กระบอกมีเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นแล้วก็มีคอนทราโรเทติ้งพ็อปเปลเลอร์ด้วยนะครับเครื่องแรงขึ้นปืนดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับเอาไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ C5 เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ